บัวลอยหลากสีมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิตติการแสงพวงอยู่ชั้นป.3/2วันนี้หนูจะมาพรีเซนต์บัวลอยหลากสีกันนะคะไปดูการทำกันเลยวิธีทำขูดมะพร้าวเพื่อคั้นน้ำกะทิก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็คั้นน้ำกะทิกันเลยค่ะเอาผ้าขาวบางมาห่อมะพร้าวแล้วก็เอามาบีบคั้นน้ำค่ะส่วนนี้เรียกว่าหัวกะทิค่ะกะทิเสร็จแล้วค่ะกะทิสีที่เราจะใช้ผสมแป้งวันนี้มี3สีค่ะมีเฮบูบอยน้ำอัญชันและก็อะโวคาโดอีกสีหนึ่งค่ะจะใช้แป้งข้าวเหนียว2ส่วนแป้งข้าวเจ้า1ส่วนค่ะและเอามานวดให้เข้ากันค่ะเราผสมอัญชันลงในแป้งก่อนเลยนะคะแล้วก็เอามานวดกันค่ะจะได้เป็นสีฟ้าค่ะแล้วเราก็นวดแป้งสีชมพูจากน้ำเฮบูบอยค่ะแป้งสีเขียวทำมาจากอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาปั้นเป็นวงกลมหรือว่ารูปดาวก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งหม้อน้ำกะทิให้มันร้อนๆประมาณเดือดๆประมาณกลางๆก่อนนะคะแล้วก็เทน้ำตาลลงไปเทใบเตยลงไปด้วยค่ะและเพื่อให้หอมๆแล้วก็เอามาคนกันนะคะให้ละลายให้น้ำตาละลายคนให้ละเอียดคนไปเรื่อยๆนะคะใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกค่ะจากนั้นเราตั้งน้ำเปล่าจนเดือดแล้วก็ใส่บัวลอยที่เราตั้งไว้ลงไปค่ะแล้วก็รอให้บัวลอยมันลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้ามีใครทำบัวลอยไว้เพิ่มก็เอาใส่ไปเพิ่มพอสุกแล้วเราก็ตักบัวลอยของเราขึ้นมาแล้วใส่หม้อกะทิเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะบัวลอยหลากสีของเรานะคะตัวอะไรเนี่ยคะมันชาเปล่าแต่ว่าอร่อยครับมันเหมือนกับเปล่าหิวมากเลย